คือผมเนี่ยเวลาจะไปจับคนร้ายเนี่ยก็จะใช้ปลอมตัวเอาเมื่อก่อนจะไว้ผมยาวนะครับไว้ผมยาวหวีแสกกลางเลยไว้ยาวเลยครับเขาไม่บังคับครับไม่บังคับนะฮะไว้ผมยาวเลยนะครับแต่ว่าไว้ผมยาวเขาก็ระแวงอยู่นะว่าเป็นตำรวจผมก็เลยใช้ตัดรองทรงเอาธรรมดาไม่ไว้ยาวมากนะครับตัดรองทรงเอาเขาเรียกรองทรงต่ำแล้วก็เวลาจะปลอมตัวก็บอกว่าผมเคยเป็นพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอากาศนะแล้วก็ปลดประจำการมาแล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยสมัยไปขายเสือน้ำมันคือเมื่อปี2528นะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะไปปราบคนร้ายกลุ่มโจรที่ฆ่าตาผมนะครับเพราะเป็นกลุ่มโจรที่ลพบุรีนะครับลพบุรีแต่ไปก่อเหตุปล้นที่นครสวรรค์นะครับที่ท่าตะโกนะครับผมย้ายไปที่สภ.ชัยบาดาลชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีหรือชาวบ้านเรียกลำนาลายนะครับก่อนจะไปเนี่ยผมก็หาข้อมูลนะครับว่ากลุ่มโจรเรียกค่าไถ่เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเขาก็พูดกันว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านโจรโดยเฉพาะเลยนะครับชื่อหมู่บ้านวังเชื่อมนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านวังเชื่อมนะครับตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านนี้แล้วนะครับเป็นเขตอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปแล้วนะฮะผมก็เลยจะเข้าไปไอ้ตำรวจเด็กๆชั้นประทวนก็บอกว่าผู้กองอย่าเข้าไปนะถ้าเข้าไปเนี่ยตายแล้วไม่ได้เอาศพออกเลยนะแม้แต่ชาวบ้านยิงกันตายร้อยเวรยังไม่ไปพลิกศพเลยเพราะเป็นเขตพื้นที่สีแดงสีชมพูมีผอ.คอที่ชัยภูมิหนองบัวระเวอะไรเนี่ยเข้ามาถ้าท่านนึกถึงหมู่บ้านวังเชื่อมไม่ออกท่านไปเที่ยวผาหำหดนะฮะผาหำหดที่ชัยภูมิน่ะท่านไปยืนที่ผาหำหดแล้วมองลงไปข้างล่างจากหน้าผาลงไปนั่นครับคือหมู่บ้านวังเชื่อมนะครับผมไปผมยังไม่ไปแรงงานตัวก็ไปลงประจำวันเอาหนังสือส่งตัวไปลงประจำวันผมก็ยังไม่เจอสวัสดิ์ใหญ่นะครับผมก็มาซื้อเสื่อน้ำมันซื้อเสื่อน้ำมันที่โบเบ้นะครับเพราะแขกเนี่ยมันเอาเสื่อน้ำมันไปขายเนี่ยมันตัดความยาวเนี่ย2เมตร40นะครับ2เมตร40หรือ3เมตรเนี่ยจำไม่ได้นะฮะมันขายผืนหน้ากว้างขายผืนละ120บาทผมก็ตัดเสื่อน้ำมันแล้วก็พับ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 ไปนะครับแล้วไปขอยืมมอเตอร์ไซค์ที่มีตะแกรงเหล็กข้างหลังครับเอาเสื่อน้ำมันซ้อนไปและขับไปที่หมู่บ้านวังเชื่อมนะครับไม่มีอาวุธปืนติดตัวไปครับมีมีดยาว5นิ้ว2อันเหน็บขอบกางเกงในไปเท่านั้นแหละนะฮะแล้วขับไปคนเดียวครับไปคนเดียวแล้วเข้าไปขายที่หมู่บ้านวังเชื่อมหมู่บ้านวังเชื่อมขนาดนั้นเนี่ยมีคนไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังปลูกกัญชากันเนี่ยประมาณถึง47หลังคาเรือนนะครับผมก็ไปขายเวลาไปขายเนี่ยผมก็บอกว่า1ผมไปขายถูกกว่าแขกอยู่แล้วแขกขาย120ผมขายแค่80บาทแล้วผมก็บอกว่าใครจะซื้อผมเนี่ยผมต้องวางดาวผมเนี่ย40บาทผมเก็บครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวถ้าหักข้าวโพดแล้วขายข้าวโพดได้หรือขายมันได้แล้วผมก็จะมาเก็บอีก40บาทไม่คิดดอกเบี้ยผมก็ขายดีครับพอไปเนี่ยก็ไปเจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเรียกผมไปพบนะครับเก็บสวยผมเลยเฮ้ยมึงมาได้ไงเฮียมาขายที่นี่เอาค่าบูชาครูมาก่อนนะครับขอเสื่อน้ำมันผมไปฟรีๆ2ผืนผมก็โอ้โหไม่เป็นไรครับผมก็ให้เขาครับเสียสวยครับผมเกลียดไอ้ผู้ใหญ่คนนี้ครับใส่เสื้อเกาะมีอาวุธปืนอาก้าวางข้างๆเลยตอนหลังผมจับนะครับผมจับมาดำเนินคดีนะครับ
ตำรวจที่ชัยบาดาลจะจำได้นะครับผมจับมาแล้วผมมาล่ามโซ่ที่โคนต้นมะขามข้างๆโรงพักชัยบาดาลเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่คนนี้นะครับพอไปเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าใครวางดาวกับผมเนี่ยผมไปช่วยปูเสือให้เลยนะครับขึ้นไปปูเสือที่กระท่อมให้เลยส่วนใหญ่เขาจะไปปลูกเป็นกระท่อมกันครับกระท่อมใช้ไม้แก่นใช้ไม้เสาเนี่ยนั่นแล้วก็จะสับฟากใช้ไม้ไผ่สับฟากปูแล้วเวลาก่อไฟใต้ถุนเพื่อไล่ยุงเนี่ยควันมันจะขึ้นมาข้างบนถ้าเขาปูเสือน้ำมันเนี่ยยุงมันไม่ขึ้นและควันมันไม่ขึ้นนะครับผมก็ไปช่วยปูให้เลยครับเขาซื้อ2ผืนเนี่ยมันก็ปูได้เต็มเลย4เมตรเนี่ยปูเลยแต่มันต้องตัดเข้ามุมเสาอะไรต่ออะไรอ่ะผมก็จะมีกรรไกรผมเนี่ยครับกรรไกรที่ว่าเป็นกรรไกรที่เป็นเหล็กตีกรรไกรผมเนี่ยถ้าถอดอย่างเงี้ยก็จะเป็นมีดสั้น2มือได้นะครับแต่ประกอบกันก็เป็นกรรไกรอันใหญ่ๆเหมือนตะไคร้สัตว์สังกะสีอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็มีกรรไกรอย่างนั้นด้วยนะครับไว้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวนะครับพอผมไปช่วยปูเนี่ยเขาก็ไว้ใจผมนะครับผมก็รู้ว่าบ้านนี้มีอาวุธฟืนอะไรบ้างมี M16 มีอาก้าผมก็บอกว่าผมต้องดูผมต้องจดชื่อหน่อยครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกน้องเขานะครับเป็นลูกน้องเขาเดี๋ยวเท่าแก่ผมจะว่าเอาเขาบอกเฮ้ยชื่อตะกอชื่อตะขออะไรเงี้ยบอกไม่ได้ครับต้องบอกชื่อเลวัตนามสกุลกลิ่นเกสรครับเอาบัตรมาดูก็ได้ครับคือถ้าไม่ได้บัตรเนี่ยผมก็ไม่ให้เชื่อไม่ให้ซื้อเสือน้ำมันผมพอผมได้รายชื่อมาผมก็มาค้นกลับมาบอกเดี๋ยวผมไปเอาเสือน้ำมันมาอีกนะครับเอาเข้าไปเที่ยวที่สองผมก็มาเปิดดูว่าใครมีหมายจับบ้างโอ้โหมีหมายจับเยอะเลย40กว่าคนเลยนะครับตายแล้วผมก็เลยจิกเอาคนที่ก่อเหตุปล้นฆ่ารู้สึกจะที่ตาครีนะครับเป็นขุนโจรเลยนะครับผมก็เข้าไปใหม่นะครับเข้าไปใหม่แล้วไปอาศัยนอนใต้ถุนบ้านเขาแหละครับพอไปปุ๊บเนี่ยผมก็ไปโกหกเขาครับว่าผมไปขายเสือน้ำมันที่หนองลีเนี่ยมันมีพลทหารที่ลพบุรีเนี่ยไปขโมยปืนหลวงมาไปขโมยอาวุธฟืนหลวงมาเป็นลังเลย11มม. US Army เขียวอื้อมันขายก็บอกละ 2,000 บาทมันก็ดีใจเฮ้ยมึงคุยโม้หรือเปล่าบอกโอ้ยไม่คุยโม้ผมเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนผมทำไมจะไม่รู้จักอาวุธฟืนล่ะผมรู้จักดีมันก็ดีใจครับมึงพากูไปซื้อหน่อยสิไอ้น้องบอกโอ้ผมไม่ยุ่งหรอกครับผมค้าขายสุดจริตอย่างเดียวเลยเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมันเลยบอกว่ามึงพากูไปซื้อเดี๋ยวให้กระบอกละ500เป็น 2,500 ผมเลยบอกอ้าวเสี่ยงเลยวะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยเอาเสือน้ำมันยกและฝากไว้ที่บ้านเขาที่มันจังขายไม่หมดเป็นตั้งอะละไอ้ยางในรถยนต์ที่มีตะปูลัดลวดด้วยเกี่ยวผมก็ถอดออกแล้วก็เดี๋ยวฝากเขาไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ถอดตะแกรงเหล็กออกให้มันซ้อนท้ายรถผมมาเวลามันซ้อนท้ายรถผมมาเนี่ยมันพกอาวุธฟืน11มม.มาด้วยนะครับมีแม็กกาซีนสำรองด้วย2อีก2แม็กนะครับพกทั้ง2คนเลยครับมันซ้อนผมมา2คนนะครับแล้วก็เตรียมเงินมาจะเอาเงินให้ผมบอกว่าเดี๋ยวพี่ได้ของก่อนแล้วก็คอยให้ผมครับผมก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นทางในป่าครับทางในป่าครับทางเกวียนนะฮะคอกๆแคกๆคอกๆแคกๆมานะครับซ้อน2จนกระทั่งเข้ามาที่หมู่บ้านหนองรีก่อนเข้าถึงหมู่บ้านหนองรีเนี่ยมันจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นร้านมุงแฝกเป็นร้านมุงแฝกครับเขาขายหมู่บ้านหนองรีปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอเป็นอำเภอแล้วนะครับชื่ออำเภออะไรนะลำสนธิตอนนี้เป็นอำเภอแล้วนะครับเมื่อก่อนชื่อหมู่บ้านหนองรีนะครับผมก็
จอดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนมันบอกเฮ้ยไปเอาของเลยที่ผมบอกว่าของเนี่ยเด็กมันเอาไปจำนำไว้ที่หมออนามัยหมออนามัยเนี่ยเป็นเมียของจ่าเฉลิมชัยหัวหน้าโรงพักหนองลีสมัยก่อนโรงพักลำสนธิเนี่ยเป็นสภ.ต.หนองลีสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองลีมีแค่จ่าเป็นหัวหน้าครับแค่จ่าเป็นหัวหน้าปัจจุบันนี้เขาใช้ผู้กับเป็นหัวหน้านะครับผมก็เลยมอเตอร์ไซค์ก็ฮอนด้า70นะครับฮอนด้า70น่าจะเป็นฮอนด้า70ครับนะฮะฮอนด้า70ก่อนที่จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ของที่พี่ติดมาเนี่ยพี่เอาซ่อนซะก่อนเถอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอสายตรวจตำบลเข้าสายตรวจตำบลนี่เขาจะมา4คน5คนมันซวยผมซวยไปด้วยอ่ะมันก็เอาอาวุธฟืนจ่อหัวผมเลยไอสัตว์มึงจะมองนะมันจะไปซ่อนครับมันให้ผมปิดตาผมก็ปิดตามันก็เดินไปซ่อนครับแยกไปซ้ายคนขวาคนเอาฟืนมันไปซ่อนพร้อมแมกกาซีนด้วยนะครับพอมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้ก่อนเงินอยู่กับพี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาของมาให้เพราะของเขาไปจำนำที่ร้านหมอนาใหม่นะฮะผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพักหนองลีครับไปเจอจ่าเฉลิมชัยนะครับก็แสดงตัวว่าผมร้อยตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกษรครับที่ย้ายมาใหม่ผมจะไปจับคนร้ายคนร้ายคดีปล้นฆ่ามีหมายจับหลายคดีเลยนะครับหลายหมายจับ 4-5 คดี2คนเลยเขาก็ลนลานพี่เหลิมชัยนี่เป็นคนตาเหลือกอยู่แล้วลนลานนะผู้กองจะเอากำลังที่ไหนบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมไปคนเดียวครับแต่ว่าผมไม่มีอาวุธฟืนผมขอยืมฟืนพี่เหลิมหน่อยนะครับเพราะพี่เหลิมเขาห้อยอาวุธฟืน11มม.อยู่นะครับผมบอกขอยืมอาวุธฟืนพี่หน่อยครับเดี๋ยวผมมาคืนให้แล้วก็กุญแจมือด้วยนะครับพี่เหลิมก็ให้ยืมมาผมก็เช็คอาวุธฟืนปรากฏว่ามีกระสุนอยู่แม่น3นัดที่จริงแมกกาซีนมันบรรจุได้7นัดคาลัมก็เป็น8นะครับแต่นี่พี่เหลิมมีแค่3นัดนะครับผมบอกผมโกหกกับมันว่าจะมาซื้ออาวุธฟืนให้มันเนี่ย2กระบอกนะครับขอยืมใครอีกกระบอกได้ไหมก็ปรากฏว่าแกก็เรียกลูกน้องแกมานะครับเป็น10ตำรวจโทนะครับมีอาวุธฟืนขนาดจุด38ซุปเปอร์ยี่ห้อลาม่ายี่ห้อลาม่ามันจะห่วยกว่าไอ้ US Army 11มม.นะครับก็มีกระสุนอยู่4นัดตายห่าแล้วกู2ก็บอกก็ไม่เป็นไรผมก็ขึ้นลำพกที่นี่ไม่เอาซองไปครับขึ้นลำพกอย่างนี้นะครับถ้าลั่นก็น้องชายกูขาดเลยวะมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงฟืนนะพี่ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ด้วยนะครับพี่เหลิมก็เตรียมมากับลูกน้อง2คนเลยครับผมเอากุญแจมือไปด้วยนะครับพอผมกลับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็ถามผมว่าได้ของแล้วไหมผมก็บอกได้เนี่ยที่เอวชี้มาที่เอวเนี่ยแล้วผมก็ชักซ้ายมาก่อนเลยชักซ้ายมาหันไปทางมันตกใจครับมันบอกเฮ้ยอย่าหันมางี้สิเดี๋ยวฟืนมีลูกก็บอกก็มีสิมึงลองขยับกูยิงนะครับขยับกูยิงมันลุกเลยครับมันลุกพวดขึ้นเลยนะครับลุกพวดผมก็ตึ้งสองนัดสกัดเลยนะครับแต่ไม่ได้เอาตายนะครับสุดเลยนะครับสุดเลยไอ้เหี้ยลูกปืนมี3นัดไอ้4นัดกระบอกซุปเปอร์ทางซ้ายเนี่ย4นัดตึ้งไป2นัดเหลืออีก2นัดแต่ไอ้ขวาเนี่ย11ของพี่เหลิมเนี่ยยังอยู่อีก3นัดไม่เป็นไรอ่ะนะครับมันก็สุดเลยบอกยกมือขึ้นกูตำรวจมันตกใจมากครับผมก็อันนี้ขู่เขาว่าโยนกุญแจมือมึงใส่กุญแจมือคู่กันเขาว่าล็อกเพื่อนมึงล็อกมึงเขาว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยดาบเหลิมก็ขับมอเตอร์ไซค์มากับลูกน้องผมบอกพี่เหลิมฝากผู้ต้องหาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเอาผู้ต้องหาอีกนะครับร้านค้านี่ไม่ค้าวิ่งกันชิบหายหมดนะครับเขาก็บอกว่าผู้กองเอาฟืนไปไหมเขาให้ยืมบอกไม่ต้อง
ผมมีผมทำได้ผมก็เอาไปคืนบอกพี่เหลิมครับผมยิงไป2นัดเดี๋ยวผมซื้อคืนให้นะครับผมก็ไปย้อนไปตรงจุดที่ไปดูรอยครับมันจะมีรอยตีนฮะดินมันมีรอยตีนที่มันไปซ่อนแล้วมันทำเป็นไปเยี่ยวนะฮะผมก็ไปคุยนี่ไงกูได้กระบอกหนึ่งโอ้โหแม็กกาซีน3แม็กลูกกระสุนแม่ง21 22นัดซ้ายก็3แม็ก21 22นัดผมก็เอามา2กระบอกเลยพกไปนะครับผมย้ายที่ซ่อนทั้งฝั่งนี้กระบอกหนึ่งกันคนมาหาเจอเวลาเดินผมต้องเดินถอยหลังเข้าไปนะครับเดี๋ยวใครไปดูรอยเท้าผมแล้วมาคุยนะครับผมก็ไม่บอกพี่เหลิมด้วยว่าฟืนอยู่ตรงไหนนะครับและก่อนผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปถึงหมู่บ้านวังเชื่อมแล้วผมก็ไปซ่อนไว้ก่อนถึงหมู่บ้านวังเชื่อมอีกหนึ่งกระบอกเวลาเดินไปถ้าไม่เดินถอยหลังก็ต้องใช้ใบไม้ลบรอยตีนด้วยเพื่อไม่ให้ใครรู้นะฮะเสร็จแล้วผมก็ไปบอกกับเพื่อนเขาที่มีหมายจับอีก2คนว่าพี่เพื่อนพี่ให้มาบอกกับพี่ว่ายังเหลืออีก2กระบอกพี่จะเอาไหมถ้าเอาก็ให้ผมมารับครับส่วนเพื่อนพี่ดีใจนอนซ่องเย็บผ้าแล้วนะครับมันบอกเฮ้ยไปไปไปแม่งก็ออกมากับผมอีก2คนผมก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างเงี้ยครับแต่อีสองนี่ไม่ต้องนั่นแล้วครับไม่ต้องไปยิงแล้วครับมันยอมนะครับ1วันผมจับคนร้ายคดีอุกชะกันมีหลายหมายจับได้4หลายโอ้โหคราวนี้แม่นเหมือนหนังเลยครับชาวบ้านหนองลีลือกันบอกเฮ้ยผู้กองมาใหม่นี่แม่นมาคนเดียวบุกเดียวเลยปลอมตัวมาแบบในหนังเลย ลือกันครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยากดูตัวเหลือกันว่าเลวัตคนไหนว่าเลวัตคนไหนว่าผู้กองคนใหม่มาเนี่ยโอ้โหปราบเข้าหมู่บ้านวังเชื่อมคนเดียวแถมจับได้4ลายกองกำกับให้รางวัลผมแน่ปราบปรามดีเด่นนะครับสาวัดใหญ่จะขังผมครับผมไปรายงานตัวว่าผมจับวันนี้ได้4ลายเขาบอกไอ้เหี้ยมึงมารายงานตัวยังไงไม่มาพบพี่ไอ้ห่าเดี๋ยวมาขังแม่ท่านนี่นะครับท่านชูชาติสุขประเสริฐครับท่านนั่งเตียงโยกอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนั่งเตียงโยกผมต้องนั่งทับเพียบกับพื้นนะครับเป็นร้อยตำรวจเอกนะครับก็บอกว่าผมไปบุกที่หมู่บ้านวังเชื่อมมาครับนะฮะท่านก็เมตตาผมครับตอนหลังก็ให้ผมเป็นหัวหน้าสายสืบเลยเฮ้ยมึงลุยดีเว้ยให้ไปลุยกับโจรฆ่าไถ่มั่งดีกว่าท่านชูชาติก็เป็นครูผมที่ผมเคารพนับถือครับพันตำรวจโทชูชาติสุขประเสริฐนะครับโอ้โหลุยโจรฆ่าไถ่กันฟันตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับภารกิจวุ่นวายหน่อยครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนื่องจากที่บ้านลูกชายที่ผมมาอาศัยอยู่นี่ไอ้หมู่บ้านมันสร้างแย่จังนะครับมันสุดมาเป็นคืบเลยครับดึงหลังคาแตกหมดหนักกว่านั้นก็คือดึงไอ้ท่อน้ำก๊อกน้ำข้างล่างน่ะที่เขาต่อไว้ใต้ดินเนี่ยอันตรายมากเลยมันดึงแตกหลุดไปหมดเลยครับแต่น้ำมันรั่วก่อนเข้าปั๊มไงพอน้ำรั่วก่อนเข้าปั๊มค่าน้ำเจอไป 7,000 ลมจะแดกนะฮะทำไมแสงมันไม่ชัดเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวนะครับผมเพิ่มแสงหน้าจอผมมันมืดเองครับคนมาเก็บมิเตอร์ประปาตกใจครับว่าทำไมมิเตอร์มันหมุนติ้วเลยนะครับก็เลยต้องมาฟังดูว่ามันรั่วตรงจุดไหนนะฮะว่ามันรั่วตรงจุดไหนก็รู้จุดรั่วแล้วก็พอเจาะปูนไปเพื่อจะไปหาท่อประปาก็ปรากฏว่าข้างล่างเป็นโพรงหมดเลยครับเป็นโพรงขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันนะครับขอบคุณครับก็จะพยายามไลฟ์พอช่วงวันหยุดเนี่ยมันก็จะมีถ้าไม่ได้ไปถือศีลหรือไปสวนองุ่นนี่ผมก็จะว่างวันเสาร์เนี่ยวันหนึ่งนะฮะว่างวันเสาร์วันหนึ่งนะครับ
ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่มึนหัวเลยครับตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยฮะมาครับก็เดี๋ยวทุกท่านว่าเอ๊ะผมหายสาบสูญไปไหนนะครับวันนี้จะออกมาเตือนภัยกันครับจะออกมาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะครับไอ้แก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะครับเวลาผู้หญิงเนี่ยขับรถไปคนเดียวเนี่ยนะครับขับรถไปคนเดียวเนี่ยมันจะมาร์กเป้าหมายไว้มันจะดูเป้าหมายนะครับมันจะมาร์กเป้าหมายเข้าไว้ว่ามีผู้หญิงขับรถมาคนเดียวเนี่ยมันจะแอบเอาเสื้อเป็นเสื้อดีๆนี่แหละครับไปมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้นะครับมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้แล้วมันก็จะกั้นหายใจของมันเองและใช้สเปรย์ยาสลบสเปรย์นอนหลับครับฉีดให้เปียกเลยพอเจ้าของรถมาที่รถก็จะสงสัยว่าใครเอาเสื้อมาผูกรถกูวะก็จะไปแกะระหว่างแกะเนี่ยกลิ่นไอสเปรย์ยานอนหลับเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมาที่จมูกและคนนี้ก็แปลกนะครับพอได้กลิ่นอะไรเอ๊ะมันกลิ่นอะไรวะก็ลองสูดเข้าไปคราวนี้มึนหัวเลยมึนหัวเลยครับพอมึนหัวเนี่ยมันก็แย่แล้วเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะเอนหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมึนหัวคนร้ายก็เข้ามาลักของแล้วก็ดึงให้เจ้าของรถออกจากรถขับรถหนีไปเลยไอ้สเปรย์อย่างเงี้ยมันดันหาซื้อง่ายด้วยเป็นสเปรย์ยานอนหลับสั่งซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้คนที่เครียดนอนไม่หลับก็ฉีดที่หมอนหน่อยเดียวสูดเข้าไปก็หลับยันเช้าเลยเอ้ผมว่ามันน่าจะเป็นยาควบคุมนะคือถ้าใครเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือนอนไม่หลับมันก็จะต้องให้คุณหมอเนี่ยควบคุมซึ่งเป็นยาเนี่ยถ้ากินเนี่ยมันจะกินยากหน่อยต้องระมัดระวังคนแปลกหน้าเอาของโน่นมาให้กินของนี่มาให้กินแต่นี่ถ้าเป็นสเปรย์เนี่ยแย่เลยและมันเอาไปก่อเหตุกันหลายครั้งเหลือเกินนะครับก่อเหตุหลายครั้งแม้แต่แม่ค้าขายของอยู่ในร้านมันเข้ามามันเอาสเปรย์ฉีดฟืดเข้าไปคนไม่เคยหัดกลั้นหายใจเนี่ยมันจะกลั้นหายใจได้ไม่นานแต่เรากั้นหายใจถ้ากั้นหายใจเนี่ยปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็กั้นได้เป็นนาที2นาที3นาทีแต่ว่ายิ่งผู้หญิงและเด็กด้วยเนี่ยไม่เคยกั้นหายใจเนี่ยมันจะกั้นแค่เดียวๆครับกั้นแค่เดียวๆแล้วตัวไม่รอดมันมึนครับมันไม่ถึงกับสลบเลยครับแต่มันมึนงงฮะมึนงงอันนี้ออกมาเตือนภัยคุณผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนะครับอันตรายจริงๆเลยนะครับและเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยอย่าไปติดเครื่องรถนะครับล็อกประตูรถให้ดีนะครับล็อกประตูรถให้ดีถ้าจะไปเติมลมที่ปั๊มมัวเวลาจะลงจากรถไปเติมลมเนี่ยมันต้องเปิดประตูเข้าไว้อยู่แล้วพอท่านมัวไปที่ตรงมิเตอร์แล้วจะดึงสายมาเพื่อจะดูลมล้อด้านซ้ายมันเข้ารถแล้วครับมันเอาของไปอันตรายและบางครั้งติดเครื่องรถเข้าไว้มีเด็กหรือมีคนแก่หรือมีผู้หญิงอยู่ในรถให้โชเฟอร์ก็ลงไปเข้าห้องน้ำมันขึ้นมาขับแทนพอขึ้นมาขับแทนมันก็เชิดรถไปเลยอันนี้ก็มีบ่อยโอ้โหทุกวันนี้เราต้อง
ระวังตัวกันจริงๆครับไปไหนแล้วก็ต้องดูเดินรอบรถก่อนก็ได้ครับดูว่ามันแอบเอาตะปูเรือใบมาวางไว้ที่ยางหรือเปล่าเวลาเราไปจอดรถในปั๊มปึ๊กมันก็แอบเอาตะปูเรือใบวางเข้าไว้พอท่านถอยรถออกมามันเหยียบตะปูเรือใบแล้วพอเหยียบตะปูเรือใบเราก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักพักเดียวรถยางรั่วพอยางแบนมันก็แสดงตัวเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยมันเป็นที่เปรี่ยวริมทางถ้าใครไปเจอสภาพการอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรียอมเสียยางไปเถอะครับค่อยๆขับบดไปเลยจนกว่าจะไปถึงที่ชุมชนนะครับยางมันแบนยังไงก็ค่อยๆคึกไปอย่าลงรถล็อกรถเข้าไว้อย่าลงรถนะครับอีกอันหนึ่งมันแกล้งเข้ามาชนเรานี่เป็นแก๊งเลยนะทำเป็นแก๊งเลยพอเราขับรถไปมันก็มาเบียดมาชนจะให้เราลงไปเจรจาค่าเสียหายท่านไม่ต้องลงครับท่านจอดรถล็อกประตูรถเข้าไว้แง้มหน่อยเดียวนะครับบอกว่าคุณมาชนฉันเดี๋ยวจะกำลังแจ้งตำรวจรอตำรวจมาก่อนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็ถึงจะลงไปเจรจากับเขาเสียของมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปเสียทีคนร้ายนี่มันก็จะแย่นะฮะเสียทีคนร้ายมันก็จะแย่ยอมครับไม่เป็นไรฮะเรื่องตำรวจไปก่อเหตุในโรงพยาบาลเดี๋ยวพูดถึงครับตั้งใจจะมาพูดก็เลยมาไลฟ์วันนี้นะครับเรื่องนี้นะฮะมันอันตรายจริงๆต้องระมัดระวังครับและอย่าไปใส่ของมีค่าท่านมีของมีค่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือจะเป็นนาฬิการาคาดีๆแพงๆเป้ดีๆกระเป๋าเดินทางดีๆไปต่างประเทศอันนั้นเป็นเป้าหมายให้คนร้ายเข้ามาหาเราทั้งนั้นเลยยิ่งใส่เฟอร์นิเจอร์มีสร้อยทองแหวนเพชรตุ้มหูเพชรจะแต่งสวยแต่งหล่อไปไหนไม่ต้องเอาเก็บไว้ที่บ้านเอาของถูกที่สุดกระเป๋าเดินทางก็เอากระเป๋ามันราคาถูกที่สุดแล้วครับเมื่อก่อนเราต้องใช้กระเป๋าราคาแพงๆมันโยนโครมคุ้มโครมนะครับและเป็นกระเป๋ารูดซิปเนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางที่รูดซิปเนี่ยถ้าล็อกกุญแจยังไงมันใช้ปากกาเนี่ยจิ้มฟืดมันออกได้แล้วมันล้วงเข้าไปได้แล้วมันอันตรายรอบตัวผมถ้าไปต่างประเทศผมใช้กระเป๋าที่มันใกล้จะพังอะกระเป๋าไหนที่ใกล้จะพังเป้นี่ผมก็ใช้เป้ที่มันราคาถูกๆและต้องสะพายหน้านะสะพายข้างก็ไม่ได้สะพายข้างก็ไม่ได้ขณะไปล้างมือเนี่ยมันยังล้วงเลยมันเข้ามาประกบซ้ายขวาเลยโดนที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับโดนเป็นตำรวจด้วยนะครับเป็นผู้ชายด้วยไปกันตั้งหลายคนมันยังกล้าก่อเหตุพาสปอร์ตต้องเก็บแยกเขาไว้เลยสำคัญมากเลยพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไอ้เงินทองหายได้ค่าทัวร์จ่ายไปแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าพาสปอร์ตหายท่านกลับไม่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่รู้ผมนี่พาสปอร์ตเนี่ยมัดเน็บข้างหน้าเลยเน็บตรงหน้าพุงเลยนะครับเงินก็ต้องแยกกระเป๋าให้ดีมีนายตำรวจชั้นยศพลตำรวจเอกเลยไปที่อเมริกานะครับ
สะพายเป้ข้างหลังครับเพราะว่าท่านจบด็อกเตอร์ไปเรียนอเมริกาไปอยู่อเมริกามา 4-5 ปีแล้วก็คือชำนาญท้องที่นะครับไปลอสแอนเจลิส LA คนไทยอยู่เยอะเลยปรากฏว่าเป้เนี่ยมันกรีดเป้ไม่รู้สึกตัวหรอกครับมันกรีดฟืดและที่อเมริกาเนี่ยใครมีมีดพับเนี่ยไม่เกิน3นิ้วเนี่ยพกโดยเปิดเผยเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายมันก็กรีดสบายเลยครับเอามากรีดสบายเลยยิ่งไปเจอแก๊งผิวสีด้วยเนี่ยมันเข้ามาประกบหน้าประกบหลังเลยโดนกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่โดนครับผมไปต่างประเทศนี่ผมจะซื้อล่มก่อนเลยซื้อล่มผมซื้อล่มถามว่าล่มเอาไปทำไมล่มที่แข็งแรงหน่อยครับเดี๋ยวเอาล่มมาให้เนี่ยครับไปประเทศไหนก็ซื้อล่มนะครับล่มล่มที่แข็งแรงเนี่ยไปไหนก็ถือครับถ่ายรูปตรงไหนมันก็มีล่มเนี่ยแข็งแรงปลายนี่กระแทกได้พอป้องกันตัวได้เป็นอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รู้ลงสนามบินผมซื้อล่มเลยใครจะว่าเฉยยังไงก็ช่างนะครับใครจะว่าเฉยยังไงก็ช่างแต่ล่มผมนี่มันพิเศษด้วยนะฮะพิเศษหน่อยเนี่ยมันก็เป็นล่มเนี่ยฮะล่มล่มธรรมดาทั่วไปผมชอบต้องมีตะขออย่างนี้ด้วยทำเป็นไม้เท้าเดินเวลาเมื่อยก็เป็นไม้ค้ำไปอะไรไปนี่ครับล่มชัดๆเนี่ยครับนะชัดๆนี่ล่มฮะแต่ล่มเนี้ยพอเปิดเนี่ยเปิดตรงเนี้ยดึงมาเนี่ยเห็นไหมฮะดึงมากลายเป็นดาบไปแล้วกลายเป็นดาบไปแล้วโชว์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเหมือนเหล็กขูดชาร์ปเลยนะฮะล่มธรรมดามีอะไรก็สู้กันแล้ววะมันก็เป็นล่มธรรมดาแล้วผมใช้ตะขออย่างเงี้ยสำหรับเกี่ยวเอวเราจะได้ไม่ต้องถือไงเวลาเรายืนนี่ก็เกี่ยวเอวเลยครับเกี่ยวไว้ตรงตะขอกางเกงอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ล่มฮะล่มพิเศษครับปลายเนี่ยหมุนออกคือล่มเนี่ยทำปลายเข้าไว้นะฮะปลายเนี่ยหมุนออกมาแล้วจะเป็นเหล็กแหลมแต่ถ้าหมุนเข้าไปมันก็จะเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหมุนออกมาอีกอันนึงก็จะเป็นเหล็กแหลมเพื่อจะกระแทกทะลุหน้าทะลุหลังได้เลยนะฮะมาก็หาซื้อครับเนี่ยมันไม่ได้ไปสั่งทำพิเศษแล้วครับไม่ได้ติดหนังจีนแล้วผมอะแต่ว่ามันต้องเอาตัวรอดไงไปเนี่ยต้องเอาตัวรอดนะครับไปทัวร์คณะไหนผมก็เป็นผู้จัดการทัวร์แทนไกด์เลยแล้วนะฮะไปสั่งการเขาวุ่นวายหมดว่าอย่างนี้นะครับนั่งอย่างนี้นะครับมาจนเขาว่าไอ้คนนี้มึงก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกูทำไมมาเสือกจังวะนะฮะส่วนใหญ่จะใช้ล่มครับเพราะกลางฝนตกมั่งร้อนมั่งโอ้โหร้อนแหลกลานเลยนะครับร้อนมากสงสารน้องๆที่ต้องทำงานกลางแดดกันนะครับผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานร้อนมากร้อนจะเป็นลมเลยนะฮะอ
เราอย่าไปปะทะนะครับใครจะมาหาเรื่องอะไรก็เดินหนีนะครับเว้นแต่ว่ามันจะอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตก็ต้องนั่นนะครับถ้ามีอะไรมันมาชิงทรัพย์อะไรไม่ต้องไปไล่ป้ามจับมันนะครับเตะขาเตะลวกขาครับเตะให้มันล้มไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูแก๊งมันนะต้องดูแก๊งมันนะครับแต่ผมนี่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมจะเอามีดไปด้วยครับมีดปอกผลไม้ยาว5นิ้วเนี่ยซื้อในแมคโครโลตัสอะไรเนี่ยนะครับแล้วเราก็กรีดข้างๆออกแล้วยังไม่ต้องเอาออกจากแผงนะใส่กระเป๋าเข้าไว้พอมีอะไรไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการจับกุมเราก็บอกว่าสำหรับปอกผลไม้แต่มีอะไรมันก็เอามาเป็นอาวุธติดตัวได้ผมก็ไปหลายอันครับอย่างน้อยก็3อันเจอที่สนามบินเขาก็ว่าพอเขาเอ็กซเรย์แล้วบางทีเขาก็เรียกผมไม่คุยส่วนตัวนะครับว่าเอามาทำไมผมก็บอกอ๋อเอามาฝากญาติกันเอามาฝากญาติกันนะครับนะครับผมก็เอาไปครับแล้วก็ไปผมไปถ้าไปต่างประเทศนี่ผมจะเตรียมตัวมากกับเขานะครับโดยเฉพาะไอ้เทปพันสายไฟเนี่ยจะต้องมีไป2ม้วน3ม้วนเลยนะครับเพราะมันใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับมีเศษกระจกสมมุติว่ามีเศษกระจกเนี่ยเราไปทุบๆเศษกระจกให้มันเป็นปากฉลามหน่อยอย่างเงี้ยและทางด้ามจับก็เทปพันสายไฟพันนี่มันก็กลายเป็นอาวุธแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธแล้วนะครับเขียงก็ดีครับเขียงอ่ะใส่เป้ไว้เนี่ยเขียงอ่ะนะฮะเนี่ยขอโทษนะเอ้านี่มีอีกเนี่ยเขียงอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เป้ไปเลยกันมีดได้นะครับเนี่ยแล้วมีอะไรเนี่ยโอ้โหใช้ฟาดดีจังเลยเนี่ยนะครับบังได้ไหลได้แถเนี่ยมึงโดนเขียงกูเข้าไปแล้วก็นะครับเขียงเนี่ยนะครับแต่ผมจะเขียงถ้าซื้อมาเนี่ยผมจะเจาะรูอีตรงมือถือเนี่ยให้มันจับถนัดหน่อยจับถนัดหน่อยนะครับจับถนัดหน่อยให้มันจับถนัดเอามือเข้าไปหน่อยเวลาฟาดตกเนี่ยใครว่าผมนั่นก็ไม่เป็นไรฮะเขียงมีประโยชน์ครับมันจะแทงเราเจออะไรมันก็กันได้ใส่เป้มากอดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเสื้อเกราะเลยนะครับแต่การลูกปืนไม่ได้นะครับการลูกปืนไม่ได้นะครับผมจะอย่างนี้ครับมันก็คิดแม้แต่ตอนยังรับราชการอยู่เนี่ยผมก็เอาเหล็กสแตนเลสของญี่ปุ่นเนี่ยหนา2มิลเนี่ยเอามาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อก่อนมันไปซื้อกันตัวหมื่นกว่าบาทนะฮะผมก็ตอนนั้นมันมีม็อบตำรวจก็เจ็บอยู่เรื่อยเอ๊ะมันก็ไม่มีเงินจะทำไงผมก็เลยเอาไปตัดเป็นเสื้อเกราะเสื้อเกราะนี่ผิดกฎหมายนะครับชาวบ้านอย่าไปซื้อใช้นะครับมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามฮะมีโทษถึงจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแผ่นสแตนเลสมาแปะหน้าอกกับแปะข้างหลังและเอาเชือกควายเข้าไว้ก็มันไม่เป็นเสื้อเกราะมันก็ไม่ผิดนี่มันก็ไม่ผิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเสื้อไม่ได้ไปทำเป็นเสื้อไม่ได้ผมเอามาใส่เป้ฮะใส่เป้แล้วมันกันได้ฮะพอมีอะไรเราก็กันเป้ได้แต่ไม่แนะนำให้ท่านเอาไปเอาแค่เขียงนี่ก็พอแล้วมั้งมาเนี่ยนะเขียงก็ซื้อในแมคโครโลตัสอะไรเนี่ยครับเอาหนาๆหน่อยอะไปอยู่เลยนะครับ
ตีอยู่เลยมันอาจจะเป็นข่าวดังก็ได้ใช้ถ้าเขียงเนี่ยท่านต้องเอาไฟเป่าหน่อยผมจะมีไอ้เครื่องเป่าความร้อนผมเนี่ยเป่าตรงมือจับนะฮะแล้วผมจะใช้มีดเนี่ยตัดขวานให้มันจับถนัดไงให้มันจับถนัดถ้าเราจับแค่นี้มันไม่ค่อยถนัดต้องเอาเข้าไปกำมือเลยผมมีของผมพิเศษครับมาไปต่างประเทศเอาเขียงไปด้วยครับเอาเขียงไปด้วยเอาเขียงไปด้วยครับอ้าวเอาไปจริงๆโอ้โหมีหลายอันเขียงเนี่ยนะครับเนี่ยตัวไปต่างประเทศนี่จะหนาหนาฮะแต่อันนี้ไม่ได้เจาะหูเพราะไม่ได้ไปนานแล้วเจาะไอ้หูตรงนี้ต้องเจาะนั่นๆไม่นั้นเราจับไม่ถนัดนะครับแต่แบบเนี้ยเราใช้บังได้อะไรได้แล้วเราแถนี่ป๊อกเข้าไปเนี่ยนี่มี4อันนะครับเนี่ยเฉพาะเขียงเนี่ยเดี๋ยวท่านจะว่าพูดไปเรื่อยคือเรื่องอะไรที่เอามาพูดก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับท่านจะผมเคยโดนทำร้ายไหมโดนตั้งแต่สมัยคมแฝกก็อย่าเอาไปดิ้วมันก็เอาไปบางทีมันผิดกฎหมายครับดิ้วอะถ้าเอาดิ้วไปมันผิดกฎหมายอะสิอย่าไปโดนจับต่างประเทศเลยนะฮะดิ้วก็มีฮะแต่ว่าไม่กล้าเอาไปดิ้วเนี่ยดิ้วเนี่ยเนี่ยดิ้วก็มีครับดิ้วก็มีนะฮะธนูหน้าไม้มีอย่างนั้นเนี่ยห้องเนี้ยขายของได้เลยนะครับเขียงอยู่ห้องทำงานเอาไว้ซ่อมข้าวหลามผมครับเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวค้อนเคาะทั้งค้อนทั้งอะไรอุปกรณ์ผมแต่งทุกวันนะครับข้าวหลามผมเนี่ยนะครับบางทีเอถ้าเอแล้วก็ตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมาแต่งเลยฮะก็ลกไปหมดแหละครับห้องทำงานผม ไม่ใช่ห้องทำงานครับกับนอนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะไรก็เก็บครบอยู่ในนี้นะครับเขียงในนี้มีอยู่4 อันบางทีก็ตัดครับตัดเนี่ยเอาไฟเป่าแล้วก็ตัดฮะตัดเอาไฟเป่าให้มันอ่อนแล้วก็ใช้มีดตัดเลยครับเนี่ยตัดกดลงมาเลยตัดแล้วเอาเนี้ยไปแต่งคือมันจะมีข้าวหลามบางยี่ห้อที่มันมีตัวซีลอย่างเงี้ยกันกระแทกนะไอ้ข้าวหลามยี่ห้อ SK SK 33อย่างเงี้ย SK ไอ้ SK เดี๋ยวนะ SK 300ผมก็ใช้อันเนี้ยแต่งแล้วก็เป่าให้มันอ่อนแล้วก็เลื่อยฉลุแล้วก็แต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นะครับบางทีก็ไปทำส้นแม็กต่อส้นแม็กก็ติดกาวให้อะไรติดกาวทำเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเราก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าล่มเนี่ยมันจะดีครับพอเราใช้เนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นผู้สูงอายุใช้ล่มเป็นไม้เท้าไปอะไรไปนะครับมาก็โอ้โหแต่มีดก็เต็มห้องหมดเนี่ยมีทอไหมโทรมาอีกแล้วคุณปู่ยังไลฟ์อยู่รับไม่ได้ข้าวหลามคือแหมจะพูดไงเดี๋ยว YouTube มันล็อกนะข้าวหลามคืออาวุธฟืนอาวุธฟืนฮะอาวุธฟืนสั้นอาวุธฟืนยาวนะฮะเราหลบทางช่องไม่ให้เขาบล็อกเราก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บ
พวกนี้ก็ไหลได้มาพวกนี้ก็ได้ครับช่วงบ่ายๆก็ไหลได้นะฮะมีภารกิจไปพบผู้ใหญ่ช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเลยคือเรื่องที่มีคนร้ายบุกเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวนะแป๊บรับโทรหมายก่อนโทรมาอยู่นั่นแหละครับโทรเป็นขอโทษหายไปแป๊บคือทอมใหม่เขาสั่งไอ้นั่นไงสั่งของ Lazada เป็นแล้วคราวนี้ไปเอาโทรศัพท์มาม้าเขากดสั่ง Lazada แล้วให้มาส่งที่บ้านโอ้วุ่นวายเลยนะครับสั่งอะไรบ้างก็ไม่รู้คือจะขอไปเซเว่นก็ไม่ให้ไปเพราะไปเซเว่นทีก็หมดหลายตังค์อันนี้กดสั่งของมาเต็มเลยบอกใครสั่งมาเนี่ยปรากฏดังอันนี้กดสั่งของมาเต็มเลยบอกใครสั่งมาเนี่ยปรากฏว่าทอใหม่สั่งตายแล้วตายแล้วสั่งของเล่นทาง Lazada โอ้โหนะครับนี่จะให้ออกไปดูว่าของมาหรือยังแกะหน่อยว่าถูกหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วนะฮะเดี๋ยวมาพูดเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็ต้องคนไข้เสียชีวิตคาเตียงคนไข้เลยตำรวจตกใจมาว่าคนร้ายเป็นใครถึงกับตั้งเงินรางวัลนำจับให้เลย 50,000 บาทปรากฏว่ามีคนจำได้ว่าอ้าวไอ้ห่านี่มันตำรวจนี่ว่าอยู่โรงพักนะครับตายแล้วเป็นเจ้าหน้าที่มีอาวุธอยู่ในมือต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเขาเป็นแรงงานชาวเมียนมามาก่อเหตุอย่างนี้ทำเรื่องเสื่อมเสียเลวมากทำเรื่องเสื่อมเสียมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมาอ้างว่าป่วยซึมเศร้าเครียดไม่ได้ระเบียบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีคำสั่งเขาเรียกคำสั่งที่212กำหนดเขาไว้ว่าถ้าระดับชั้นประทวนในดาบลงมาเนี่ยจะต้องให้รองสารวัตรคือร้อยตำรวจตีถึงร้อยตำรวจเอกเนี่ยดูแลความประพฤติชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ต้องระดับสารวัตรดูแลควบคุมขึ้นไปสองชั้นไอ้น้องคนนี้มาก่อเหตุใช้อาวุธปืนไปยิงเขาตายเนี่ยคนโดนลงโทษทางวินัยเนี่ยโดนไปที่ไอ้รองสารวัตรด้วยนะถือว่าควบคุมไม่ใกล้ชิดนี่เป็นมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางกรอบเข้าไว้ต้องมีผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสองชั้นรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบอีกเช่นกันอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นไปก่อเหตุผู้บังคับบัญชารับผิดชอบผมชื่นชมกองทัพเรือผู้ใต้บังคับบัญชาไปก่อเหตุเนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือเวลานั้นนะครับไม่ใช่ท่านปัจจุบันนะครับถึงกับลงโทษตัวเองเลยไปทำลงวินัยเลยครับทำลงวินัยเดือนหนึ่งครับทำลงวินัยนี่คือไปฝึกเยี่ยงพลทหารนะครับไอ้นี่มาก่อเหตุอีก
มันบ้ามีตำรวจมาก่อเหตุอย่างเงี้ยที่หนองบัวลำพูทิ้งแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วจำได้ว่าน่าจะเป็นวันที่8มกราคมมั้งครับเดิมมันมีก่อเหตุที่เทอร์มินอลวันนะนั่นเจ้าหน้าที่ทหารแค้นผู้บังคับบัญชาไปก่อเหตุฆาตกรรมคนในห้างไปตั้งตก30คนหลังจากนั้นผ่านมาปีต้นปีเดือนมกราคมเช่นกันมีตำรวจบ้าอีกไปก่อเหตุฆาตกรรมเด็กไร้เดียงสาเลยผ่านมาอีกปีนึงก็เด็กอายุ14ไปก่อเหตุที่สยามที่ห้างสยามแต่อันนี้แย่มากเลยนะคนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นยศ10ตำรวจเอกไปก่อเหตุใช้อาวุธฟืนยิงคนไข้ซึ่งไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันมาก่อนเลยคนเราเนี่ยมันบ้ากันมันเครียดมันบ้าสภาพจิตมันไม่ดีผมตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็ต้องระแวงไอ้คนบ้ายาด้วยระแวงพวกจิตเภทด้วยนี่จะต้องให้กูมาระแวงตำรวจอีกเหรอพอเห็นตำรวจเราก็สบายใจมอบตัวเขาจำได้อ่ะไม่มอบตัวเขาก็วิสามันน่ะมั้งมันอันตรายครับคือไปจับกลุ่มคนร้ายที่มันมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็จิตมันไม่ปกติเนี่ยถ้ามันมีมีดมีไม้เนี่ยตำรวจเขายังใช้ไม้ค้ำไปตายแล้วมันต้องตรวจสภาพจิตมันต้องตรวจสภาพจิตกันแล้วนะครับแม่จริงๆเลยก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอ้าวคราวนี้ท่านถามมาเรื่องคุณหนุ่มโหนกระแสนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีขบวนการเชื่อมจิตนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็จะเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพราะไปก็ด่ากันออกสื่อออนไลน์เนี่ยฮะคุณหนุ่มก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับตอนนี้วันที่เขานัดเนี่ยมันอาจจะนัดเช่นพรุ่งนี้นัดเที่ยงแต่เขาอยากจะหลบนักข่าวมั้งครับอยากจะหลบนักข่าวแล้วไปก่อนเวลาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยระดับตำรวจเนี่ยถ้ามีใครไปแจ้งความแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะอยู่ในชั้นเป็นผู้ต้องหานะครับเช่นผมไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิตพอพนักงานสอบสวนเรียกคุณอนุชิตไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหานะครับผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนตรงนี้นิดหนึ่งนะตำรวจทองหล่อเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเนื่องจากผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กคือน้องไนท์เนี่ยพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอ้โหลำบากกฎหมายมันบังคับเข้าไว้ครับถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแก่อายุเยอะแล้วเนี่ยยังต้องปิดบังใบหน้าเขาเลยเพราะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นระบบกล่าวหาเขาให้ถือว่าผู้
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดถึงจะเปิดเผยได้บางครั้งเรายังหงุดหงิดเลยครับเฮ้ยผู้ต้องหานี่มันไปก่อเหตุชั่วร้ายตำรวจจะไปเอาหมวกคลุมหน้ามันใส่แมสทำไมเราอยากนะเห็นหน้าคนชั่วแต่ถ้าตำรวจไปเปิดหน้าไอ้ตำรวจนั่นจะโดนฟ้องครับไอ้ตำรวจมันก็เซฟตัวเองครับแต่ที่จริงมันก็มีชั้นเชิงฮะแกล้งช่วงระหว่างพาเดินไปห้องนั้นห้องนี้นะสื่อมวลชนก็อาจจะแอบทำข่าวได้แต่ตรงเนี้ยไอ้น้องไนท์เนี่ยมันสำคัญตรงเด็กพอเด็กนั่งอยู่ห้องข้างล่างปกติเวลาเป็นผู้ต้องหามันต้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัตินะครับพอพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติเนี่ยไอ้นี่มันดันเป็นเด็กไงพนักงานสอบสวนก็กลัวว่าถ้าขึ้นไปห้องโน้นเดี๋ยวนักข่าวดักถ่ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์มือเนี่ยมาพิมพ์ในห้องอีกห้องนึงทางอีกกลุ่มนึงกลุ่มคุณหนุ่มก็ไม่พอใจไม่พอใจครับเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนมันต้องไปพิมพ์มือที่ห้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติแต่ว่าระเบียบมันไม่ได้ออกหรือกฎหมายไม่ได้ออกบังคับไว้แล้วครับว่าต้องไปพิมพ์มือที่ห้องนั้นห้องนี้นะฮะจะไปพิมพ์ที่ห้องไหนก็ได้นะครับคุณหนุ่มก็จะเข้าไปเข้าห้องน้ำไอ้น้องที่ทำหน้าที่ตรงนั้นมันก็ตื้อๆนะฮะใช้คำว่าตื้อคือแทนที่จะบอกเขารู้อยู่แล้วว่าหนุ่มกรรชัยดังจะตายแล้วก็เป็นคู่กรณีแล้วเขาเป็นผู้เสียหายก็น่าจะชี้แจงเขาตรงๆว่าคุณหนุ่มครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่งั้นไปเข้าที่ห้องทำงานผมก็ได้ครับถ้าเข้าไปตรงชั้นนี้มันจะเกิดการโต้เถียงขลมกันทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวผมจะบกพร่องไปด้วยเออถ้าชี้แจงอย่างนี้มันก็จบแล้วนะครับมันก็จบแล้วเพราะคุณหนุ่มก็โกรธครับเพราะว่าทนายอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดแขวะกันไปแขวะกันมาอย่างเงี้ยนะครับชี้แจงไม่เป็นเด็กมันชี้แจงไม่เป็นมันก็บอกเป็นหน้าที่ผมเป็นอำนาจผมไม่ให้เข้าครับอะไรครับปอโถอ่านอ้อยตาลหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายก็ชี้แจงไปถ้าเป็นผมเอาคุณนมไปเข้าห้องผมเลยนะครับคุณหนุ่มอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ำนะครับที่จริงใจก็คงไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำหรอกครับใจก็อยากจะไปดูหน้าไอ้ทนายฝ่ายตรงข้ามนะครับตำรวจก็มีเจตนาแค่ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันไม่มีเชิงเด็กอ่ะตัวท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อก็ไปเข้าเวรไปเข้าเวรที่อื่นนะครับมันก็ต้องว่าท่านภูมิกับด้วยนะมึงใช้คนไม่ถูกงานน่ะมันต้องใช้คนที่ถูกงานนะครับใช้คนให้มันแต่ว่ามันหน้างานมันไงถ้ามันเป็นรองภูมิกับฝ่ายปราบปรามหรือเป็นสอปอเนี่ยมันก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนั้นและภูมิกับเนี่ยมันเลือกคนไม่ได้เขาระดับทองหล่อนี่ถือว่าสังคมตำรวจเขาถือว่าเป็นโรงพักเกรดที่ดีที่สุดของนครบาลนะครับใครจะมาเป็นผู้กำกับเนี่ยใครจะมาเป็นรองผู้กำกับหรือจะมาเป็นสวปเนี่ยต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับสน.ทองหล่อเนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กมันพูดไม่เป็นมันซื่อบื้อไปหน่อยอ่ะพูดภาษาผมเป็นภาษาพ่อภาษาลุงแล้วก็แม่มึงซื่อบื้อนะครับมึงซื่อบื้อไปหน่อยไอ้ตูดหมึกถ้าผมด่าก็จะด่าไอ้ตูดหมึกนะครับถ้ามันบอกคุณหนุ่มครับ
เดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันครับเดี๋ยวจะเกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ผมก็จะบกพร่องไปด้วยคุณหนุ่มไปเข้าที่ชั้นหนึ่งได้ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นไปเข้าห้องท่านผู้กำกับเลยครับมีห้องลับสำหรับคุณหนุ่ม VIP เลยครับแม่แค่นั้นคุณหนุ่มดังระดับนี้แล้วนะครับโอ้ยพอผู้การรู้ก็อยากจะเตะตูดให้น้องคนนั้นเหลือเกินนะครับต้องเตะตูดแล้วไอ้ตูดหมึกมึงหาเรื่องมาให้กูอีกแล้วนะครับตำรวจมันต้องพริ้วหน่อยดำรงความเป็นธรรมให้ได้นะครับผมตอนสมัยเขาให้ผมไปรักษาความสงบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่วัดปทุมคงคาพวกแกนนำม็อบโทรมาหาผมขอให้ผมเข้าไปนะผมก็ไปคุยบอกไม่ตูดหมึกแล้วมึงจะเข้ามารวมกันยังไงมันยังฝากอาวงอาวุธนะผมบอกรับฝากไม่ได้ถ้ารับฝากผมต้องดำเนินคดีคุณว่ามีอาวุธอะไรผมเลยเอาถัง200ลิตรไปตั้งเขาไว้ใครมีอะไรก็ทิ้งอยู่ที่นั่นแหละวะไม่ต้องให้ผมเห็นแล้วมันพริ้วได้หลากหลายยุทธวิธีแต่ให้มันบรรลุจุดหมายเท่านั้นแหละนะครับท่านแต้มก็ไปท่านแต้มอยู่บนรถครับพูดเจรจาท่านแต้มเขาเจรจาเก่งนะครับผมก็เข้าไปกับท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วเข้าไปนะครับเขาจะเอาของมามอบให้ผมฝากให้ผมเนี่ยนะครับเป็นลูกแตกมั่งเป็นอาวุธฟืนมั่งผมบอกอย่าเอามาให้ผมเห็นถ้าผมเห็นเนี่ยผมจำเป็นต้องจับเพราะฉะนั้นเนี่ยของใครไปแอบทิ้งในถังขยะซะนะครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคครับคนบื้อๆเนี่ยมาเป็นตำรวจไม่ได้นะครับพี่แต้มนี่เขาจะโทรโข่งครับเขาจะนักเจรจาครับจะนักเจรจานะฮะผมบางทีเนี่ยไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็ไปก่อเหตุสมัยผมเป็นแค่ร้อยตำรวจเอกนะครับผมเป็นร้อยตำรวจเอกเนี่ยผมจำได้ว่าสิบตำรวจเอกอรันนะครับเป็นลูกน้องผมเนี่ยครับไปทะเลาะกับเมียนะครับโดนเมียใช้อาวุธปืนยิงด้วยไอ้นี่ก็ใช้อาวุธปืนยิงเหมือนนะครับเขาก็มาแจ้งความให้ดำเนินคดีมันก็เรื่องผัวเมียแต่มันลงมือกันแรงไปหน่อยนะไอ้เมียใช้อาวุธปืนสั้นไอ้รันใช้อาวุธปืนยาวเลยแต่ยิงกันไม่ได้โดนหรอกครับขู่กันไปขู่มาแต่ข้อหาทั้งสองคนที่จะโดนเนี่ยคือข้อหาพยายามฆ่านะครับพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะยิงปืนในเมืองหมู่บ้านพอมาเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาก็มาเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยผมตบไอ้รันเลยครับตบปั้งเลยนะครับตบไม่ใช้สันลงนะครับตบป้องป๊อกหน่อยมันจะดังป้องมึงทำเหี้ยอย่างนี้ได้ยังไงไอ้สัตว์ขังแม่เอาออกจากตำรวจยัดเข้าห้องขังเลยแถมถีบตูดไอ้รันด้วยเข้าห้องขังเลยแล้วผมก็มาสอบปากคำคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวดำเนินคดีไปเลยมันติดคุกแน่นอน 100% นะครับ 100% คุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าผมยังอยู่ที่นี่ผมก็พูดไปไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้เสียหายเขาเลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าผู้กองไม่อยู่ล่ะไอ้นี่มันบ้านะบอกแม่ถ้าผมไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะผมก็ไปขอผู้บัญชาการให้ผมอยู่ที่นี่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่ได้
คุณก็ต้องระมัดระวังตัวเอาเองคู่กรณีไม่เอาเรื่องครับบอกไม่เอาเรื่องอ่ะขอให้ผมลงโทษบอกเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนผมไม่อยากตบกระทืบมันให้คุณเห็นเดี๋ยวคุณกลับไปผมจะอัดแม่นให้หนักเลยอยู่ในห้องขังเนี่ยเอาไปขังที่ห้องขังปรากฏคู่กรณีเขาพอใจคู่กรณีพอใจแล้วมันเป็นเรื่องผัวเมียแล้วเราไปร้อยเวรน่ะตอนนั้นน่ะต้องดำเนินคดีไอ้สิบตำรวจอรันด้วยต้องแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีเมียมันด้วยแต่เรื่องมันก็จบก็ไม่เห็นแม่นหย่ากันนี่มาแจ้งความให้เราเดือดร้อนหลังจากนั้นก็กลับไปดีกันอีกนะครับมันผัวเมียพอๆกันนะครับคนเสียหายคือต้นข้าวโพดขาดเป็นทางหมดนะฮะอันนี้มันเป็นเทคนิคแต่ใครไม่ต้องไปบอกว่าอ้าวแล้วคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สิคุณมีอำนาจอะไรไปตบนะมันเป็นเทคนิคครับถ้าไม่ตบก็คุกครับถ้าไม่ตบก็คุกครับสมัยก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าไอ้เรื่องแค่พยายามฆ่านะครับเกิดเหตุฆาตกรรมฆ่าแกงกันเนี่ยเขายังไม่มาแจ้งความเลยนะครับยังแก้แค้นกันนะครับก็ผมก็บอกว่ามันเป็นคู่สร้างคู่สมกันนะคือจะหาคนที่โหดพอๆกันทั้งผัวทั้งเมียแบบคุณเนี่ยไม่ได้หรอกเหมือนกับหนังฝรั่งอ่ะบอนนี่แอนด์คลายอ่ะผัวก็โจรเมียก็โจรอีผู้หญิงอ่ะชื่อชื่อยายสวยเมียไอ้รันชื่อยายสวยไอ้รันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้รันกับยายสวยนะฮะมันกิ่งทองใบหยกชั่วด้วยกันทั้งคู่นะครับมันก็เลยไปคืนดีกันโอ้มึงไปอยู่กับใครเขาไม่ได้หรอกนอกจากอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้รันนี่ล่ำบึดเลยนะครับโอ้โหก็เป็นนักรบคู่กายเหมือนกันนะครับไอ้รันจ่าอรันมันอยู่ที่ร้อยเวรฮะร้อยเวรเนี่ยช่วยกันเจรจาแต่อย่าไปเครียดนะครับเราเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาเลยแต่เรื่องมันวิ่งเข้ามาหาเราผมสงสารพนักงานสอบสวนมากนะครับขอพูดในช่วงนี้หน่อยนะครับคือพนักงานสอบสวนนี่น่าสงสารมากเวลาท่านไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยคือปัญหาของพนักงานสอบสวนเนี่ย1จำนวนคนไม่เพียงพอบางอำเภอมีพนักงานสอบสวนแค่3คนมันต้องเข้าเวร24ชั่วโมงนะครับเข้า12พัก12เข้า12พัก24เข้า12พัก36เข้า12พัก48ถ้ามีหลายคนจะจัดรอบเวรอย่างนี้นะครับแต่มีแค่3คนเนี่ยอีกคนหนึ่งออกเวรก็ต้องไปฝากขังบางโรงพักมีแค่2คนอย่างโรงพักด่านแม่สลับมีร้อยเวรแค่คนเดียวร้อยตำรวจเอกสวัสดิ์ไสยหุตปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรตั้งแต่วันที่1มกราคม2531ถึงวันที่31ธันวาคม2531ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติไม่มีคดีเกิดขึ้นครับที่จริงมันมีคดีแต่ผู้กองหวัดแกไก่เกลี่ยหมดนะครับไก่เกลี่ยหมดไก่ข้ามน้ำข้ามเท้งมากว่าจะมาถึงศาลนะครับนั่นคือโรงพักไกลปืนเที่ยงพนักงานสอบสวนน่าสงสารมากเข้าเวรลูกน้องก็ไม่มีลูกน้องไม่มีเพราะว่าลูกน้องก็จะเป็นชั้นประทวนสายป้องกันปราบปรามคือสายปอสายสืบสวนสายจราจรเขาลูกน้องเยอะแยะพนักงานสอบสวนไม่มีลูกน้องมีผู้ช่วยทางธุรการเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียก
สมียนคดีผู้ช่วยสมียนคดีมีไม่กี่คน2คน3คนขับรถร้อยเวรมีอะไรภาระอยู่ที่พนักงานสอบสวนทั้งนั้นเลยเงินเดือนก็น้อยจบมาด้วยกันเนี่ยไปเป็นDSIไปเป็นปปท.ปปช.เงินเดือนค่าตอบแทนเขาสูงกว่าเขามีเงินเข้าเวรนอกเวลาให้พนักงานสอบสวนได้ค่าตอบแทนแต่ละคดีก็น้อยตั้งเขาไว้เมื่อ3 20 30ปีที่แล้วยังไม่ปรับสักทีเป็นสายงานเดียวที่เกิดการฆ่าตัวตายและก็ลาออกบ่อยนะครับพนักงานสอบสวนชาวบ้านมีอะไรก็ร้องพนักงานสอบสวนไปแจ้งความไม่รับแจ้งความไม่บริการประชาชนติดต่อไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้าออกระเบียบข้อบังคับกับอัยการศาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็ควรจะเหมือนกันแต่ตำรวจดันไปมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแนะนำบังคับให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคำสั่งที่419พอมีคำสั่ง419มาก็โดนชาวบ้านร้องเข้ามาเยอะไปหมดเลยว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งที่เป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะว่าไม่แจ้งผลความคืบหน้าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นะครับผมว่าไอ้คำสั่ง419จากใจผมนะควรจะเป็นคู่มือแนะนำพนักงานสอบสวนมันไม่ใช่ข้อกฎหมายคือผู้บังคับบัญชาเขาก็หวังดีอยากจะให้บริการชาวบ้านแต่ว่าบางทีเด็กมันทำไม่ไหวจริงๆนะมันขอย้ายหนีอย่างนั้นเลยครับใครไปอยู่โรงพักสมมุติว่าโรงพักใหญ่ๆเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่อยากอยู่นะครับมันทำคดีไม่ทันไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องกันเลยครับพนักงานสอบสวนเช่นอยู่โรงพักพัทยาเนี่ยหรืออยู่โรงพักเมืองสมุทรสาครเมืองนครปฐมพนักงานสอบสวนวิ่งย้ายกันนะครับขอไปอยู่โรงพักเล็กๆเพราะมันทำไม่ทันพอทำไม่ทันไปฝากขังไม่ทันส่งสำนวนไม่ทันคุกแล้วครับพนักงานสอบสวนนะโดนตั้งกรรมการมากที่สุดในสายงานของตำรวจไอ้วิธีการแก้ไขผมว่าไอ้สายงานสอบสวนเนี่ยมีตำแหน่งว่างอีก 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยเปิดรับเด็กที่มันจบใหม่เลยที่จบนิติศาสตร์มาเลยให้ไปเป็นพนักงานสอบสวนให้มีเต็มแล้วไม่ต้องไปมียศให้ครับไม่ต้องร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกครับเป็นนายนี่แหละครับนายกนายขอนายคอเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนแล้วให้เขาโตในสายงานเขามันจะได้ไม่ต้องย้ายไปแข่งขึ้นไปเป็นผู้กับโรงพักไปเป็นสาวัดสาวเวทเป็นพนักงานสอบสวนอย่างเดียวครับใหญ่สุดในสายงานสอบสวนก็เป็นผู้บัญชาการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้กับโรงพักก็จะมาสั่งก็ไม่ได้นะแล้วก็มีทีมงานให้เขาเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนก็แก้กันไปเถอะครับก็ทำไปเลยแต่ไม่ต้องให้มียศแล้วปวดหัวกับยศนะครับให้เขาเป็นแบบอัยการเนี่ยนะให้เขาเป็นแบบอัยการน่ะเป็นนายนั่นแหละครับถ้ามียศแล้วเนี่ยเขายุบแท่งงานสอบสวนไปมันไม่โตมันสู้เขาไม่ได้พนักงานสอบสวนเนี่ยเงินทองก็ไม่มีจะซื้อข้าวก็ข้าวราดแกงกินได้คนเดียวจะไปหาเจ้าหานายก็ไม่มีเงินไอ้ตำแหน่งที่ขาดๆเนี่ยรับเลยนะครับแล้วไม่ต้องให้เขามียศนะคือตำรวจไม่มียศเนี่ยตามกฎหมายใหม่พ.ร.บ. 2465มันก็ออกมาแล้วไม่มียศเนี่ยก็ตั้งพนักงานสอบสวนไม่มียศนะแม้แต่สำนักงานกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของผมเนี่ยก็กำลังจะรับสมัครตำรวจไม่มียศเข้ามานะครับ
ือมียศแล้วมันไปวุ่นวายไงนะครับเป็นนายไปเนี่ยนะครับเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะไล่สักพักก็จะพอแล้วนะครับมาไม่โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนครับพนักงานสอบสวนแต่สายป้องกันปราบปรามอะไรก็ปล่อยให้เขามียศนะฮะมันต้องมีระเบียบวินัยเพราะว่าเขามีอาวุธติดตัวด้วยไงนะครับต้องเข้มงวดกวดขันแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องมียศหรอกครับแต่ปัญหาเมื่อยังอยู่ไอ้กลุ่มที่ยังมียศคาอยู่เนี่ยยังมียศคาอยู่เนี่ยรอไอ้พวกนี้ก็ค่อยๆรับใหม่เข้ามาเป็นไม่มียศเป็นพนักงานสอบสวนอยู่สายงานสอบสวนแล้วเขาจะไม่ย้ายไปไหนครับไอ้นี่พนักงานสอบสวนเนี่ยโรงพักนึงมี10คนแม่นวิ่งขอไปเป็นติดตามนายคนนั้นคนนี้ทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งว่าสายงานสอบสวนห้ามไปช่วยงานนะมันก็จังแอบไปช่วยงานกันนะครับแอบไปช่วยงานกันไอ้คนที่อยู่ก็เข้าเวรไปไม่มีเส้นมีสายเข้าเวรไปมันก็ไม่ไหวกันฮะเด็กมันไม่ไหวกันไงมันเครียดหมดพนักงานสอบสวนเนี่ยลาออกกันไปเยอะครับลาออกไปเยอะฮะพนักงานสอบสวนอาวุธฟืนกล็อกขึ้นลำแล้วมีโอกาสลั่นไหมไม่มีโอกาสหรอกครับถ้าไม่เอานิ้วไปแย่ไม่เอานิ้วเข้าโก่งไก่นะครับหรือไม่เอาไม่ได้ใส่ซองเข้าไว้นะไปขัดพวงกุญแจเข้าไว้อย่างเงี้ยแล้วก็กระชากเลยมีอะไรก็กระชากเลยไปคือถ้าตูดโบคือไม่มีแหนบบรรจุกระสุนอยู่รูโบจะขึ้นลำยังไงถ้าไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณนะครับไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณนะครับเพราะมันเป็นระบบถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านมันกึ่งดับเบิ้ลมันต้องเหนียวหนาวไกลมานั่นไม่เหมือนกับ1911นะ1911ถ้าไม่เซฟเขาไว้แล้วเสียกับนกมันเกี่ยวกันนิดเดียวเหมือนเล็บมาเกี่ยวกันอย่างเงี้ยมันมีโอกาสหลุดครับถ้าเสียล้มก็ตบเลยนะฮะไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณนะครับขึ้นเข้าไว้เนี่ยขึ้นไว้30ปี50ปีมันก็ไม่ลั่นนะครับก่อนจะเหนียวเนี่ยมันต้องดูตูดต้องโบผมใช้คำพูดไม่เพราะหน่อยนะครับตูดต้องโบเอามือแย่ไปถ้าเป็นแมกกาซีนนะค้างสไลด์เอาเล็บแย่ไปดูรูต้องโบพอขึ้นลำแล้วจะเหนียวเนี่ยต้องตรวจแล้วตรวจอีกนะครับดูหันไปทางที่ไม่ได้เป็นคนนะครับเวลาสอนก็จะใช้คำว่าตูดโบลูโบคือรูลำกล้องถ้าเราไปพูดว่าต้องปลดแมกกาซีนหรือแหนบบรรจุกระสุนต้องค้างสไลด์ตรวจในรูลำเพิงในลำกล้องนะฮะเราจะพูดคร่าวๆคือตูดโบรูโบไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณมันก็จะจำไปยันตายฮะเวลาสอนเด็กก็ต้องสอนอย่างนั้นครับภารกิจยุ่งครับก็ไม่ได้ไลฟ์มาสักเกือบ20กว่าวันเลยนะเกือบเดือนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ที่ดีขึ้นแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะงานก็เข้าที่เข้าทางดีแล้วนะครับแต่ว่าก็จะไลฟ์สักก็กะว่าช่วงวันหยุดนะฮะอาทิตย์ละ2วันถ้าไปไลฟ์ตอนทุกเย็นมันก็เหนื่อยฮะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันนะครับแล้วก็